ไม่น่าจะมาขอบคุณนะคะขอขอบคุณนะคะพี่อ้นนะคะพี่สาวที่แสนดีเป็นแฟนคลับที่น่ารักนะคะดูได้ไม่น้อยทุกรอบที่ไปเมืองไทย2-3 รอบมาแล้วเนาะค่ะแล้วก็ให้การดูแลฮักแล้วก็เทคแคร์เฮาเปรียบเสมือนพี่สาวคนหนึ่งนะคะเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเลยจริงๆเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นแม่บ่ว่าสิเป็นลูกนะคะก็ตามดูแลให้นะคะพี่อ่อนก็ได้ไปเยี่ยมลูกชายเมียหน่อยอยู่ที่บ้านถึงทีเลยนะคะก็คือพี่สาวคนนี้นะคะไปดูไปเยี่ยมถึงที่ยังให้เงินผูกแขนหลานอีกเนาะแล้วก็ได้กลับไปแล้วก็พ่อตอนหลังมาปังปอนเขาโรงพยาบาลช่วงนี้ปังปอนนอนโรงพยาบาลใน2 อาทิตย์เนาะตอนนี้นอนโรงพยาบาลได้2 อาทิตย์แล้วซึ่งหมอยังหาสาเหตุยังไม่เจอนะคะก็เลยบริผ่าตัดนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ผ่าตัดเพราะว่าน้องยังเป็นไข้ยังหาสาเหตุในการเป็นไข้ไม่เจอเป็นไข้มาจะเป็นเดือนแล้วนะคะหาสาเหตุบ่เจอที่นี้ร่างกายน้องยังบ่พร้อมถ้าเด็กน้อยเป็นไข้อยู่ถ้าน้องเป็นไข้อยู่น้องก็บ่สามารถสิผ่าตัดได้นะคะคุณหมอก็ต้องเลื่อนคิวการผ่าตัดออกไปจนกว่าน้องสิหายไข้แล้วก็ฟื้นฟูร่างกายได้ดีนะคะถึงจะได้ทําการผ่าตัดให้เนาะพี่อ่อนก็สงสารว่าแม่น้อยบ่ได้ไปหาลูกก็เลยนั่งรถมาไกลนะคะนั่งรถมาไกลเลยค่ะนั่งรถขามมือขามขึ้นมาเนาะค่ะเพื่อที่จะมาเยี่ยมปองปอนให้ถือซะว่าเป็นตัวแทนของแม่นะคะเป็นตัวแทนของแม่ก็ไปหาปองปอนนะคะมื้อนี้เพิ่นก็มาอีกเช่นเดิมไปแบบเซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติจะคุยกันทุกมื้อทุกคืนเพราะว่าพี่อ่อนมาเสร็จงานดึกนะคะมาสิอยู่ดึกประมาณ6 ทุ่ม ตีหนึ่งเมืองไทยเพิ่นถึงสินอนเนาะเป็นหน่อยก็เลยออกไปข้างนอกไปทิ้งขยะวันนี้อันขออภัยที่ใส่สุดยังสีเพราะใส่เสื้อกันหนาวแล้วเอาสิไปทิ้งขยะก็เลยมาอัดคลิปบอกพี่น้องก่อนเนาะวันนี้อันคุยกันอยู่ว่าพี่อันพี่สิไปงานเลี้ยงรุ่นเดือนวันที่20กว่านี่แหละมันวันพี่จะพี่สิได้ไปบ่ได้ไปเพราะว่ามีงานเลี้ยงรุ่นอยู่ขอนแก่นเพิ่นสิต้องมางานเลี้ยงรุ่นแม่น้อยก็เลยว่าพี่ออนบ่ต้องมาก็ได้ดอกหลานบ่ได้เป็นหยังเพราะเพียงแค่ว่าตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าหาสาเหตุยังบ่เจอหมออยู่เอาให้มานอนโรงพยาบาลเพราะว่าต้องเช็คเลือดเช็คหยังหมอก็บ่ฮู้หมอเช็คอยู่ยังไงก็เพิ่นก็คุยกันนั่นแหละค่ะคุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้เออพี่บ่ไปดอกกระสันพี่สิรอเดี๋ยววันที่20กว่าพี่สิเอ็นลงไปขอนแก่นไปงานเลี้ยงรุ่นศิษย์เก่าเดี๋ยวคันจังใดพี่จังสิเลยไปหาหลานมื้อนี้แม่น้อยนอนมาตื่นเลยค่ะอันลูกโทรเข้าตกใจหมดพี่น้องพอโทรศัพท์ได้เอ้าเปิดกล่องปกติป่อนมันสิบ่ค่อยเปิดกล่องแต่มันป่วยมานี่มันบ่ค่อยอยากคุยเนาะมันเมื่อยมื้อนี้เพิ่นเอิ้นเปิดกล่องมาแม่ก็ตกใจเอ้าเฮาก็ตกใจแล้วเนาะลูกเอิ้นเปิดกล่องก็เลยฝ้ารับโทรศัพท์เปิดขึ้นมาแล้วก็ของก็คานอนอยู่ในเตียงอยู่อันป่อนว่าเบิ่งที่ละผู้ใดมานี่ว่าซั่นเอาผู้ใดก็ตกใจเนาะพอกไว้กล่องไปอ้าวพี่ไปได้จังไดว่าซั่นก็ฝ้าลูกขึ้นมาพี่หนูขอโทษหนูคานอนอยู่ยังนอนอยู่เลยว่าซั่นอันหนูคุยในชุดนอนนี่เด้อว่าซั่นหนูขออภัยหลายพี่ไปได้จังไดจังไดก็เลยว่าโอ้ยพี่ห่วงว่าซั่นเห็นโตเครียดจนในเขาโรงพยาบาลพี่ก็เป็นห่วงว่าซั่นพี่ก็ย่านเครียดหลายอันบ่แม่นเครียดแค้นนี่หมายถึงว่าย่านมีหน่อยเครียดหลายกว่านี้นะเครียดซีเรียสหลายกว่านี้เห็นมีหน่อยกับเขาออกโรงพยาบาลเนาะเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์ก็บ่ดีมันหงุดหงิดนะมันหลายเรื่องเดี๋ยวแม่น้อยจะออกมาบอกให้ฟังนะคะที่ว่าไปโรงพยาบาลกลับมาเป็นจังไดนะคะวันนี้เพิ่นก็เลยเป็นตัวแทนให้เพิ่นก็เลยบอกว่าแม่บ่ได้มาแต่ว่าป้ามากก็ซ้ําตัวแทนหั่นล่ะเพิ่นก็มีสนธิสัญญากันตัว2ป้าหลานเพิ่นมาเฝ้าเซาเฝ้าหายรักษาหายบ่ทุสิ่งสักอย่างแล้วป้าสิพาไปตามที่เจ้าของตามที่หลานบอกหั่นล่ะแม่น้อยก็บ่มีหยังสิขอบคุณได้มากกว่านี้ค่ะก็สิขอดูแลแล้วก็สิขอแบบว่าสิขอตอบแทนเมื่อที่มีโอกาสได้ตอบแทนเนาะแล้วก็มื้อนี้เพิ่นก็บ่ได้มามือเปล่าอีกเหมือนเดิมมาผ่านยังก็อันเขาสนกว้างก็เลยแวะซื้อไก่ย่างตัวบักง่ายมาให้แล้วก็เอาเงินมาผูกแขนร้านนี่คือเก่าแล้วอยากให้ร้านบอกเอาให้ร้าน5ร้านอยากกินนั่นกินนี่ว่าซั่นว่าให้ร้านซื้อกินโอ้ยแม่น้อยว่าที่เพิ่นสละมานี่ก็ที่สุดแล้วค่ะปื้มจนหาอย่างที่สิเว้าบอกบ่ได้เนาะแม่น้อยก็ขอบอกแค่นี้แหละค่ะซึ่งแนะนําใจอีหลีเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปที่เอาไว้ไปถ่ายเบิ่งนะคะเดี๋ยวเบิ่งต่อจากนี้กันไปเลยค่ะไปเบิ่งกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาเยี่ยมปังปอนแล้วจ้ะมาโรงพยาบาลมาเยี่ยมหลานเลิกงานมากแล้วแวะมาหาหลานอยู่บ้านจากบ้านมากอ่ะมาโรงพยาบาลมาหาหลานจ้ะนี่ปังปอนเสียงไตขึ้นสักหน่อยแน่หมอกำลังเตรียมอะไรปังปอนตอนนอนอยู่ที่หันไปอยู่โดนสิแม่บ้านแล้วกินยาฆ่าล่าแล้วก็สิกลับบ้าน
ูโคแล้วมือนี่ไก่ได้ค่ะมือเนี่ยเป็นไก่ของเขาสวนกวางค่ะแฟนคลับของแม่ยายหน่อยฝากมาให้ปังปอนแล้วมือนี่เพิ่งก็แวะไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมปังปอนอันขอขอบคุณแฟนคลับแม่ยายหน่อยหลายๆเลยค่ะเด้ออ่ะอ้อยในนามของแม่ยายหน่อยปังปอนแล้วก็บีบีขอให้แฟนคลับที่ให้กำลังใจปังปอนโดนบันดาลให้ปังปอนมีหายจากเจ็บไข้ได้ป่วยอาบีบีก็ขอบคุณหลายๆจ้ะแล้วก็ขอให้แฟนคลับแม่ยายหน่อยมีร่างกายแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดสมปรารถนาด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ